สวัสดีค่ะอัปเดตวันนี้นะคะวันที่10สิงหาคมน้องโหลอีโจก็ยังคงถ่ายทำรายการอยู่ที่เมืองลั่วหยางค่ะเช้าวันนี้นะคะภาพนี้ก็คือน้องเดินออกมาจากที่พักนะคะด้วยชุดที่ชุดสูทเหมือนที่ใส่เมื่อวานเลยตอนแรกเห็นภาพก็ยังคิดว่าเอ๊ะภาพเดิมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะวันนี้น้องออกมาถ่ายรายการด้วยชุดเดิมค่ะเช่นกันกับน้องเหรียญหวยเว่ยนะคะก็ใส่ชุดเดิมของเมื่อวานเช่นเดียวกันค่ะทางช่อง Fall in Love ก็มีภาพจากหลายๆมุมกล้องมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้ภาพของน้องเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ภาพแบบหล่อๆเท่ๆในแบบทุกภาพเลยค่ะเตรียมตัวรอชมกันได้ว่ามันสวยมากน้องสามารถเป็นรันเวย์ได้ทุกที่เป็นนายแบบได้ตลอดเวลาคนอะไรมองมุมไหนก็หล่อนะจ๊ะ